วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมย์ขอถามได้ไหมว่าคุณพงศธรอายุเท่าไหร่ปีนี้ก็37แล้วครับตอนแรกผมว่าจะไปหาคุณเมย์ที่บ้านอยู่พอดีครับเพราะว่าแม่คุณเมย์เนี่ยเขาลืมยาไว้ที่นี่นะครับแต่ว่าพี่พงศ์ก็โทรมาก่อนผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าพี่พงศ์จะพาคุณเมย์มาที่นี่เองนะครับคุณอย่าดิ้นไม่ดื้อสักครั้งได้ไหมค่อยๆลงนะค่อยๆลงค่อยๆลงตอนน้องเมย์อดทนหน่อยนะพี่จะพาไปหาหมออดทนหน่อยระวังนะจะพันพี่เองนะอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมดีพี่กำลังจะไปหาถึงแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไม่ต้องกลัวนะทนเจ็บหน่อยนะเดี๋ยวหมอทำแผลให้แล้วพี่อยู่ด้วยพี่ไม่ได้ไปไหนคุณเรียกฉันว่าน้องเมย์อีกแล้วอะแล้ววันนี้ยังแทนตัวเองว่าพี่อีกคุณคือใครคุณพงศธรเอาเข้ามาเลยครับเชิญครับมาครับเขียนเข้าไปเลยครับมาเลยครับพี่พงศ์ครับรอข้างนอกแล้วกันนะครับช่วงนี้หมอเวรเขายุ่งกันมากเลยครับผมก็เลยต้องพาคุณเมย์มาทำแผลที่ห้องทำงานของผมนี่ยังโชคดีนะครับที่แผลไม่ได้กว้างมากไม่อย่างนั้นต้องเย็บแน่เลยครับน่าจะระบมไปสัก 2-3 วันน่ะยังไงก็อย่าเดินเยอะแล้วกันนะครับเสร็จแล้วครับคุณพันกับคุณพงนี่เป็นพี่น้องกันจริงๆหรอคะใช่สิครับนี่คุณเมย์เคยถามผมไปแล้วนะครับคุณเมย์สงสัยอะไรหรือเปล่าครับขอโทษนะคะเมย์ขอถามได้ไหมว่าคุณพงศธรอายุเท่าไหร่ปีนี้ก็37แล้วครับเท่ากันเลยอะอะไรนะครับอ๋อคือว่าคุณพงศธรทำให้เมย์นึกถึงคนที่รู้จักอะค่ะใครล่ะครับเพื่อนคุณเมย์หรือเปล่าเขาเป็นพี่ชายข้างบ้านเมย์อะค่ะชื่อพี่ภาคดูละครสายรุ้งได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วถ้าชอบดูละครเรื่องสายรุ้งดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นะคะ